รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกลัวมากเลยที่กำลังจะมานี่กลัวมากไปประชันกับพวกเขากันเลยค่ะสามแซ่บแซ่บไม่ยอมอนนท์นะคะคุณบุ๋มปนัดดาและคุณแท็กพรัญญูค่ะครับผมสวัสดีครับ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 กลัวมากมากไม่เคยกลัวอะไรอย่างนี้มาก่อนแต่ละคนแรงประเด็นอย่างนี้ร้อนผ่าวผ่าวไม่กล้าสัมภาษณ์เลยจริงๆจะบอกเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคิดว่าใครแรงที่สุดใน3คนนี้ชี้ค่ะลืมตาค่ะลืมตาน่าหน่าเห็นไหมไปที่นู่นเลยสองคนนี้ชี้ไปพจน์อานนท์พจน์อานนท์ชี้ไปแท็กพลัญญูชี้ไปม้าอ่อนภาพี่พจน์หรือเปล่ายังไงพี่ผมหรือเปล่าหรือว่าพี่แท็กไม่น่ารักหรือเปล่าพี่ลูกใครพูดนะคะใครเป็นคงทางเดี๋ยวเราไปทัวร์ลงกันที่โซฟาเลยดีไหมฮะทัวร์จะมาทัวร์เนี่ยเหรอใช่ค่ะเอาล่ะนั่งคุยกันดีกว่าเพราะว่าทัวร์ลงแล้วมันเหนื่อยเอาจริงนะพวกคุณ3คนนะตลอดระยะเวลาอยู่ในวงการนะมีเรื่องราวหรือว่ามีความเซฟเนี่ยไม่หยุดไม่หย่อนถามเลยเอาจริงนะชอบไหมเขาถามเราว่าชอบไหมไม่ชอบไม่ชอบเลยไม่ชอบมีเรื่องกับใครเลยเราเป็นคนไม่ชอบมีเรื่องกับใครไม่ค่อยมีชอบมีเรื่องกับใครชอบสันโดษชอบอยู่สันโดษคนละคนละคนโอ้ยแม่เชิญโซฟากลางเออเนี่ยจะว่าแล้วไม่มีแขก4คนคุณแท็กพรัญญูคุณชอบไหมเวลามีเรื่องมีราวอ้าวแท็กพรัญญูก็ไปเกี่ยวข้องอีกแล้วไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับพี่แต่บางครั้งเราก็ต้องออกกับพี่เออเราต้องออกใช่เราก็ต้องออกกับพี่เพื่อมันจะได้แบบเออขยายวงกว้างกับพี่เพื่อคนจะได้รู้ครับพี่อ๋อเข้าใจแล้วคุณล่ะคะคุณชอบไหมคะคุณบุ๋มอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่แล้วก็จะทำเคสพวกสังคมพวกอะไรอยู่ตลอดเวลาแล้วเป็นประเภทแบบถ้าเกิดเจอคนร้ายนะเออยิ่งแบบแนวพ่อข่มขืนลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะปะฉะดะเลยอย่างงานเนี้ยคือเราก็จะแรงใส่อยู่แล้วไงหลายครั้งนะมันจะมีคอมเมนต์ประมาณว่าปล่อยผ่านไปเถอะถ้าการปล่อยผ่านแล้วเปลี่ยนนิสัยของคนพวกนั้นได้มันก็น่าทำแต่ถ้าเกิดเขายังไประรานคนอื่นต่อไปก็เจอเราเถอะถามทุกครั้งเนี่ยอย่างที่พจน์บอกว่ามีคนมาหาเรื่องฉันตลอดเลยเอาจริงๆเนี่ยคนหลายคนเนี่ยและหลายๆครั้งเนี่ยเขาก็คิดว่าพวกเธอสร้างกระแสหรือเปล่าไม่เคยคิดสร้างกระแสเลยไม่รู้ว่านักข่าวเขาชอบด้วยเวลาเราทะเลาะกับใครอ่ะแล้วรู้สึกว่าทะเลาะนานเนี่ยเขาทำให้มันนานได้มันมีเรื่องที่เราไม่เคยเรื่องขึ้นมาไงตอนหลังก็เงียบๆแล้วไม่ค่อยอะไรกับใครที่เราโพสอ่ะผมว่าดีนะอย่างเวลาเรื่องบางเรื่องเนี่ยบางครั้งออกข่าวไปเอาเงียบเราก็อยากให้เอ้ยได้จัดการอะไรบ้างคือเราไม่ชอบแบบนั้นครับพี่อ้าวแล้วเป็นกระแสไหมคือหลายเรื่องนั้นเหมือนกันบางครั้งก็อยู่เฉยๆก็เป็นไงโอ้แต่เป็นประเภทแบบถ้าเกิดเราอยู่ในบ้านของเราดีๆแล้วก็เอามีดเอาหอกมาโยนเข้ามาในบ้านเราก็ต้องตั้งรับนะเราเองก็มีหนามนะเราไม่ใช่จู่ๆจะมาทำร้ายเรานะแค่นั้นเองแล้วไม่คิดจะเงียบเหรอหนูเงียบนะหนูมีแค่สองคนเองนะสองคนเองนะเนี่ยเงียบแล้วเหรอในแง่ของคนเขามองมุมเขาอ่ะเนี่ยสันโดษเนี่ยเงียบแต่นี่คือเข้าใจก่อนเดี๋ยวว่าบุ๋มแค่สองโพสต์นะเคยไหมสามคนนี้เคยหันแบบว่าเบื้องหลังนี่ยังไงนะยังไงเรื่องนี้มีไหมพี่แม่ผมก่อนเลยยังไงผมนะทักไดเรกพี่บุ๋มไปพี่บุ๋มสู้ๆจัดการไปเลยของพี่พ่อเอาพี่เต็มที่เลยไงผมก็อยู่ข้างพี่มีไหมคุณมีไหมคุณเบื้องหลังใส่เท้าไหมกับแท็กอะแต่กับแท็กอะจะบ่อย
เดี๋ยวส่วนใหญ่เป็นประเด็นสังคมประเด็นสังคมซะมากกว่าแต่ถ้าเกิดของผมจะเป็นฝ่ายหญิงไงของเขาจะเป็นฝ่ายชายบุ๋มคะล่าสุดเนี่ยนะกรณีของบุ๋มเนี่ยแบบสุดฤทธิ์สุดเดชมากรับมือกับเขายังไงก็ตอนเห็นครั้งแรกยอมรับว่าตกใจหลังจากนั้นพอเรามานั่งคิดเราก็มีเราควรจะอธิบายอะไรสักหน่อยนะแต่พออธิบายไปเขาก็หนักกว่าเดิมอีกเราก็เอาละโอเคงั้นก็อีกโพสต์นึงก็คือจบเพราะเขาท่าทางจะไม่ฟังแล้วจากนั้นก็เขียนอธิบายในจุดยืนและมุมมองและก็คือจบและหลังจากนั้นก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเขาอีกเลยแล้วไม่สนใจอะไรเขาอีกเลยต่อให้เขาจะมาแบบ40 50โพสต์ก็แต่มันจะไม่มีโพสต์อย่างเดียวอ่ะการให้สัมภาษณ์ของบุ๋มเองก็พาดพิงไปด้วยเหมือนกันเป็นการตอบคำถามมากกว่าค่ะเพราะบุ๋มหนีไม่ได้บุ๋มก็ตอบในมุมของบุ๋มแต่ถามว่าจะไปเอาอะไรตึ้งตั้งใส่เขาอีกไม่เอาอีกแล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่ายิ่งทำยิ่งแรงอ่ะแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรภาพล่าสุดอย่างที่บอกก็คือมีภาพยิงปืนคนเข้ามาคอมเมนต์ถล่มทลายค่ะถามว่าตั้งใจไหมที่ลงในตอนนี้มันเป็นภาพที่ยิงอยู่แล้วนะคือยิงโดยปกติอยู่แล้ววันนึงเนี่ยทำกิจกรรมอะไรก็ลงอันนี้เราไม่ได้แบบว่ากระทบกระทั่งอะไรใช่ไหมถ้ากระทบกระทั่งจะแรงกว่านี้ทั้ง3คนนะคะก็อย่างที่รู้กันว่าก็เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่โซเชียลมีเรื่องไหนที่ขึ้นเลยอ่ะคือมันไม่ได้อ่ะคือฉันต้องออกโรงเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องนักเลงนะครับผมนักเลงลุมเรื่องที่2ก็คือเรื่องที่ลูกฆ่าแม่แม่ฆ่าลูกเพราะเราก็เป็นพ่อคนนึงนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องที่แบบว่าการโกงอะไรอย่างเงี้ยครับเราไม่ชอบอะไรแบบนี้นะครับเราก็ต้องขึ้นอันนี้คือเซนซิทีฟเลยใช่ครับสวยโพสต์เรื่องอะไรคะล่าสุดนี้ก็คือเรื่องที่แม่เอายาให้ลูกกินแล้วก็หวังเงินบริจาคถ้าเป็นเมื่อก่อนพี่เยอะกว่านี้นะสมัยนี้แบบเผาๆแล้วเหนื่อยนี่เผาแล้วนะเผาแล้วเหนื่อยเราก็แค่บอกว่าเวลาทำบุญเดี๋ยวนี้เวลาจะบริจาคอะไรเนี่ยต้องมีสติมีเคสเด็กมาขอตังค์พี่พจน์เยอะใช่ไหมคะอ๋อก็มีมาขอรถกลับบ้านขอซื้อนู่นซื้อนี่เด็กที่มาขออายุเท่าไหร่ไม่ถ้าเราชอบเราก็ซื้อให้เขานะนั่นเหรออันนี้เรียกว่าหลอกไหมอันนี้เรียกว่าสมยอมอันนี้เขาหลอกเต็มใจให้หลอกเรื่องแก่ในการพิจารณายังไงคะว่าอ๋อถ้าเป็นผู้ชายช่วยเลยช่วยผู้หญิงไงชีวิตหน้าตารูปร่างกันอะไรอย่างนี้พี่ดีมาไม่ดูเลยเป็นผู้ชายช่วยละช่วยไว้ก่อนแต่ผู้หญิงช่วยผู้หญิงก็ช่วยคุณปนัดดาคุณอะไรคะที่เซนซิทีฟสำหรับคุณเห็นปุ๊บแบบบุ๋มจี๊ดเลยข่มขืนข่มขืนเรื่องนี้เลยชัดเจนเรายืนอยู่ตรงนี้มานานแล้วแล้วก็จะทนไปได้กับการเห็นโดนทำร้ายร่างกายผู้ชายทำร้ายผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะแท็กเคยมีแบบว่าลงแล้วแบบอ้าวเฮ้ยผิดว่ะพี่อะไรเงี้ยมีไหมมันก็มีบ้างครับพี่มีเพราะยังไลน์ไปเตือนไม่ต้องพูดเขาเล่าให้ฟังไอ้แท็กอันนี้มันไม่ใช่นะมึงเอาออกเดี๋ยวนี้ครับพี่ครับพี่จริงๆเคยเตือนคือเราผิดพลาดบางประการถ้าผิดบ้างเราก็ต้องขอโทษครับพี่ขอโทษไปเลยว่าเออนี่เราผิดนะเราใจร้อนนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะไม่พิมพ์หรือว่าจะพูดออกมาคือรู้เท่าไม่ถึงการคำนี้คือแบบคำที่ยอดฮิตมากทำผิดก็พูดแบบนี้ทำอะไรผิดก็พูดคือรู้เท่าไม่ถึงการผมว่าอย่าใช้ดีกว่าผิดขอโทษจบแค่นั้นเองครับทุกคนรู้แฟนคลับรู้พี่พจน์เนี่ยเป็นผู้บุกเบิกแล้วก็เป็นหน่วยกล้าตายมากล่าสุดก็เอาหนังฉายไปเลยจ้าตอนนี้ไม่แคร์โควิดเราก็ตั้งใจที่จะฉายอยู่แล้วพจมานสว่างคาตาเสร็จพอมันเลื่อนมาเนี่ยเราก็เลื่อนมา1พฤษภาคมมาเป็น2มิถุนาอ้าว1มิถุนาโรงหนังเปิดเราก็เลยขอเข้าวันที่3เลยก็ไม่อยากกลัวเจ๊งเลยเหรอคะไม่กลัวเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าหนังเราไม่ได้เงินไม่เป็นไรแต่โรงหนังมันต้องอยู่ไงถ้าโรงหนังไม่อยู่เนี่ยเราทำหนังไปแล้วเราจะฉายที่ไหนเพราะตอนนี้ก็ต้องช่วยโรงหนังกันวันแรกหนังพอได้2ล้านเองจากปกติแต่ปกติถ้าเป็นเหตุการณ์ปกติ20ล้านทันทีเลยนะทันทีทุกครั้งที่พจน์อานนท์เนี่ยทำหนังนะก่อนจะเข้าฉายมักจะมีประเด็นตลอดเลยไม่คือจริงๆนะพี่มาลองคิดดูสมมติเราทำหนังเนี่ยเราโปรโมทหนังเอาประเด็นจากหนังมาคุยให้มันให้มันดีดีกว่าแต่อยู่ๆข่าวมันก็มาอย่างเช่นดาราเบี้ยวคิวเราก็กลายเป็นว่าเราทะเลาะกันแล้วมันช่วงที่หนังจะเข้าพอดีไงแล้วประเด็นของนิกเป็นยังไงสรุปจบยังไงอ๋อก็ตอนนี้เรื่องอยู่ในศาลนะครับพี่ม้าตอนนี้พ้นไปซื้อบ้านหลังศาลแล้วนะหลังศาลจะได้เดินไม่ศาลก็ชอบนัดตอนเช้ากับ7โมงอุ้ยไม่ทันตื่นเต้นเดี๋ยวขึ้นศาลไม่ทันนี่ถือแต่ละคนเนี่ยถือว่าเป็นนักรบแถวหน้าซึ่งนักรบแถวหน้ามักมีบาดแผลเคยไหมบาดแผลไหนโดนแล้วแบบหงายเงือกบาดแผลมันก็มีเรื่อยๆนะแต่ตอนแรกมีเรื่อยๆนะ
ื่องนะเคยคิดว่าเราจะไปดูดวงหรือว่าเลขโทรศัพท์เราผิดหรือทะเบียนรถหรือเบกบ้านอะไรอย่างงี้มั้ยผมพูดเลยยังไงดูเป็น10เจ้าเหรอเรียบร้อยทุกเจ้าคือจริงๆอะดวงเราอะคือไปดูหมอดูแบบเชื่อได้เลยหมอบอกว่าดวงเราอะต้องคู่กับเรื่องเฉาๆพอมีเรื่องเฉาปุ๊บเนี่ยเราจะคนจะดังคือจะคนจะพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้อยากมีนะคุณบุ๋มบาดแผลที่แบบว่าส่วนใหญ่เจ็บที่สุดถ้าเกิดใครมาว่าเรื่องลูกอะจะเซนซิทีฟมากกว่าว่าเป็นแม่ที่ไม่เลี้ยงลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยทั้งที่คือต้องเข้าใจว่าแต่ก่อนเนี่ยผมไม่ค่อยเอาลูกลง IG หรือว่าเราเทคแคร์ลูกยังไงดูแลลูกยังไงเพราะว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยงานส่วนงานนะนี่เรื่องส่วนตัวนะก็คนก็เข้ามาด่าไม่เลี้ยงลูกเลยไม่รู้ได้ไงวะเราก็เจอลูกอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันทุกวันอย่างเงี้ยอันเรื่องนั้นจะแบบเซนซิทีฟแล้วก็เป็นแผลในใจของเราค่อนข้างจะเยอะหน่อยค่ะเวลาเราเจอทัวร์ลงอย่างเงี้ยค่ะเคยร้องไห้บ้างไหมคะอย่างเนี้ยกรณีอย่างเงี้ยเลยล่าสุดเนี่ยเล่าเปิดใจกันตรงนี้เลยก็ได้ร้องแบบปล่อยโฮเลยไม่ไหวแล้วอ่ะไม่จบสักทีอ่ะกับตูมอีกรอบนึงก็คือข้อความที่มันเข้ามา มาเยอะแยะมากมายแล้วจู่ๆอันดาเขาก็เอาหัวมานอนตักมันเลยกลายไปพอมองหัวลูกนะมองลูกนะแล้วเรารู้สึกเฮ้ยพลังมันมาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะมันกลายเป็นความตื้นตันอะไรที่เราแบบเครียดๆมันเหมือนมันกำแพงมันพังดิฉันก็ร้องไห้คาไลฟ์เลยอย่างนั้นอ่ะความแซ่บยังไม่หมดอยู่เพียงเท่านี้บอกเลยว่าแต่ละท่าน3ท่านกว่าจะมีวันนี้แข็งแกร่งมากทำไมเขาแบบยั้งยืนโยงแล้วเขายังต่อสู้ต่อไปได้พักกันสักครู่เดียวค่ะดูยังไงอ่ะมันมองยังไงว่าคนนี้มันน่าจะใช่เป็นดารายอมรับว่าชอบแบบอุ้ยไอ้แท็กมันทำไมหล่ออย่างนี้นะชุบไปน้ำชุบไปน้ำแล้วมันต้องตัวมันไงพี่มาแบบมันเราก็ขออาสาทาเองก็ขออาสาทาไม่ถ่ายก็คือเวลาแม่เจออะไรที่แบบหนักๆเนี่ยเขาจะยืนเฉยๆให้แม่กอด